เอาแล้วนะสุกแล้วครับสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วครับผมนี่นี่ของผมนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับนี่พ่อรออยู่แล้วครับนี่พ่อปลาทูปลาทูเกมที่ FC ส่งมาตอนนั้นไงที่พ่อว่ามีอีกเมนูหนึ่งอ่ะเมนูอะไรเนี่ยติดค้างติดค้าง FC ไว้อยู่ติดแอปนั่นนะฮะแอปแอปปลาทูแอปปลาทูเกมอ๋อเดี๋ยวมาดูกันนะครับแอปปลาทูนะครับผมนี่พ่อหมวกหมวกอ่ะอีกะหมวกขนาดนี่เดี๋ยวหมวกอีกาหมวกขนาดนะครับอันนี้มีใบเดียวนะครับอันนี้ของผมนะครับกัวปลาไผ่นะครับมีอย่างละใบนะครับผมปลาทูเค็มปลาทูหวานครับดั่งนํานะครับล้างหน่อยเนาะเอาความเอาความเค็มออกนะครับเค็มออกเดี๋ยวมันจะเค็มเกินนี่เดี๋ยวเราเอาทิ้งเลยนะใส่ออกมาด้วยแล้วเพื่อนใช่ออกเลยรอบนี้ไม่ขาดแล้วนะไม่ขาดกลิ่นหอมมากเลยตั้งน้ำที่สองนะครับนี่รอบนี้ไม่ผ่าท้องนะครับเพราะว่าที่มันออกกับเหงือกมันเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ครับผมได้นะเสร็จไปเอาพ่อต่อไปพ่อแนะนำเครื่องก่อนมีอะไรบ้างครับต้นหอมผักปลอมนะครับต้นหอมผักชีครับผมตะไคร้ครับผมตะไคร้หอมแขกนะครับหอมแขกหอมขาวครับกระเทียมพริกครับพริกชูรสนะครับแล้วก็ผงชูรสเนาะครับเอารอบนี้ไม่มีเกลือพ่อไม่มีเกลือเกลี่ยละเอาปลาปลาเกลี่ยละครับปรุงรสด้วยชูรสครับผมชูรสครับนิดหน่อยครับเมนูนี้ขาดไอ้เกลือได้ไงพ่อโอ้มันเค็มแล้วนะฉันกินแรกอะปลามันเค็มอยู่แล้วนะครับมาเร็วจริงๆก็เป็นการทำให้มันสุกเนาะเอาไปแอมเนี่ยทำให้มันสุกมันจะได้มีกลิ่นใบตองด้วยจริงๆเขาทำแบบห่อใบตองอะพ่อเขาไปปิ้งไฟก็มีมันไม่ใส่เครื่องเนาะไม่ใส่เครื่องมันจะมีที่เขาทำกันไปใส่เลยปล่อยตวงนะครับนี่ต่อไปเป็นห่อแล้วครับเอาเครื่องรองกันรองพื้นพื้นไปครับตามด้วยปลาทูเค็มนะครับผมปิดท้ายด้านบนด้วยเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับนี่ห่อ3ชั้นนะครับความไหม้เนาะความไหม้ไฟแรงจะไหม้ครับผมนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้เดี๋ยวนำไปใส่ไฟกันครับผมไปครับวางลงบนไฟบนเตาอย่างนี้เลยนะครับนี่เอาไม้มาทำไว้สักหน่อยครับนานไหมพ่อเนี่ยประมาณ10นาทีนะ10นาทีแล้ว3นาที10นาทีนี่ได้ละอืมผมว่าครึ่งชั่วโมงนู่นแหละชั่วโมงเพราะว่าตองมันตองมันหนาวอืมตองมันหนาอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เพราะว่ากี่นาทีนะ20นาทีอันนี้ผ่านไป20นาทีแล้วยังไม่ได้พลิกเลยผมบอกแล้วตองมันหนาตองมันหนาค่อยๆปิ้งค่อยๆย่างไปอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้แบบสุกข้างในนะครับตองนี่ครับโอ้นี่ดูดิแต่มันด้านนี้มันหนาอยู่ครับไม่ต้องกลัวมันไหม้นะผมไม่เหมือนทับวนละรอบนี้ไม่ทับแล้วนะไม่ทับละอันนี้รออีกกี่นาทีเพราะสิบห้าเดี๋ยวขยับเข้าละก็รออีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาดูครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมโอ้มันก็ห้อนขนาดนี้ตัวมันหนาปะ
ตองตองมันตองมันหนาหน่อยลอยหน่อยถ้าเรากินของอร่อยนะจ้าหน่อยเป็นยังอ๋อถ้าจะกินของอร่อยก็ต้องช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยพ่อไหนดูหมวกดีๆหน่อยเห็นไม่รู้นะไม่รู้เนี่ยนี่นี่ของผมนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับถ้ามีใครสนใจหลายคนค่อยสั่งทำทีเดียวนะครับผ่านไปอีก20นาทีครับผมสุกแล้วนี่สุกแล้วเหรอพ่อกินความขนาดไหมความเหรอเดี๋ยวผมรอดมตอนที่แก่ดีกว่าเอาแล้วเนาะสุกแล้วครับสุกแล้วครับสุกแล้วสุกแล้วครับผมโอ้ยวันเอาละครับเดี๋ยวเรามาแก่ดูกันนะครับผมเฮ้ยกลิ่นเริ่มหอมเลยขนาดยังไม่แก่นะมันจะมีกลิ่นใบตองนะครับโอ้นี่โอ้ยดูไอ้ไอ้แดงๆปุ๊บนี่โอ้ยอื้อหือกลิ่นหอมมากหางติดได้หมดนะสุกขนาดไหนเท้าแอบอีนะกลิ่นมันหอมหอมหอมจริงได้ปรุงเครื่องรู้เดี๋ยวพ่อจะทำการชิมแล้วครับผมชิมกับข้าวแล้วชิมเปล่าๆนะชิมนิดหน่อยแล้วชิมนิดหน่อยชิมนิดหน่อยเอาเครื่องด้วยครับผมเดี๋ยวมันจะเค็มเค็มทำมากินกับข้าวเนาะนี่ครับนี่ครับคำแรกครับผมลองกินก่อนลองดูกินก่อนสุดยอดครับดมนี่หอมหอมมากเลยเอาละครับเอาครับผมเกลือข้าวให้ครับเป็นไงบ้างครับอีกาโม่ขนาดอีกาโม่ขนาดอีกาอีกาโม่ขนาดโอ้สุดยอดนะครับหอมครับหอมกินหอมจริงผมว่ากินกับข้าวเหนียวไงข้าวกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับโม่เนาะเอาคำข้าวเงี้ยจี๊ดเนาะดูเนื้อดูเนื้อคนเนื้อมันเนื้อมันขนาดเนื้อมันนะมันนะอันนี้เป็นข้าวอะไรพ่อเนี่ยนี่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวหุงเป็นข้าวเหนียวครับแต่เอาไปหุงหอมขนาดละอยากกินเลยครับคุณผู้ชมเครื่องเครื่องเลยมีพึ่งเขียวมาเลยมีกลิ่นไงเป็นตูด้วยนี่กินมันหมดขนาดเนอะอยากกินแหละโอ้ยนี่เท้าแอบอีนะกลิ่นหอมมาตวงหอมเครื่องหอมหลายอย่างนะหลายอย่างกินเปล่าๆนี่เค็มไปไหมเค็มหน่อยเค็มหน่อยเนาะให้กินกับข้าวเนาะเอาครับข้าวอันนี้เราไม่ได้ใส่เกลือนะเพราะปลามันเค็มอยู่แล้วเครื่องครับเครื่องนะครับอยากกินนะผมอยากกินเนาะถามคนเรากินมาเชี่ยงนี่จริงเนาะเพราะมันเราจะไม่กินทีละเยอะเนาะจะกินทีละน้อยอ่ะปลาทูเค็มปลามันจะมีอีกนะปลาเหรอปลาเน่าปลาเน่าปลาเน่าอันนั้นเขาจะหมกเกลือห่อเกลือเลยนะมันจะมีอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาจะเอาไปปิ้งเนาะไปปิ้งไปปิ้งแล้วก็กินแบบเนี่ยเอาข้าวมาจิ้มจิ้มจิ้มกินเอาข้าวเหนียวเนาะอันนั้นจะมันแต่เค็มแต่ไม่ค่อยหอมคือหอมเนี่ยเขาแอบเลยหอมนี่นะปลาเนี่ยนะเดี๋ยวจิ้นนั้นอันนี้มันกว่ามันกว่านะอันนั้นให้มันมาให้มันอันนั้นแล้วจะออกแห้งๆแห้งหน่อยมีใครเคยกินไหมครับปลาเน่าปลาเน่าแต่จริงไม่เน่าหรอกเขาไปดองไปหมักเกลือไว้ครับพึ่งเขียวพึ่งเขียวพึ่งเขียวมาละหอมนี่ครับในกลางเยื่อนะครับเนี่ยขอใช้มือนะครับใช้มือนี่ใช้มือถนัดกว่านะถนัดขนาดครับนี่นะครับเราจะเอาเหนียวๆหน่อยวันนี้ข้าวเหนียวนึ่งตัวเล็กอยากกินข้าวให้กินหอมเลยใช้มือในเหมาะเลยง่ายดีใช้ช้อนในเจอกลางมีกลางแต่กลิ่นนี่หอมจริงนะหอมจริงนะกลิ่นมากเลยต้องรีบแล้วเพราะเพิ่งเขียวมาแล้วเขียวแล้วเพิ่งเขียวนี่ครับเข้มข้นไหมยอดถ้าใครชอบปลาทูนะปลาทูเค็มอย่างเงี้ยลองไปทำดูครับนอกจากไปทอดแล้วทำอย่างนี้ก็ได้นะผม หอมจริงทอดกับแอบเนี่ยเหมาะเนาะ
มันอ่ะแต่บางคนแม่มันก็รสชาติคนละอย่างนะครับคนละอย่างคนละอย่างบางคนไปทำอย่างนี้ดูอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าอย่างเงี้ยหอมเนาะชอบนี่ครับผมปิดท้ายแล้วครับนี่อิ่มแล้วอิ่มละทานนะครับอืมอันนี้กินเล่นไม่ได้นะเค็มไงนี่ต้องกินกับข้าวนะครับกินพออย่างเดียวมากเลยดูเค็มหน่อยมันจะเค็มไปให้กินเปล่าๆกินกับข้าวครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเยอะๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้แอบปลาทูเกียมนะครับปลาทูหอมนะครับนี่หอมมากเลยหอมมากเลยถ้ามีข้าวเหนียวนะกดลงไปเงี้ยมีก้างเราก้างออกก้างออกเนี่ยตัวเลี้ยงนะครับเนี่ย